พ่อด่าแฟนลูกสองบ้านทะเลาะกินโอมากาเสะไปร้องไห้ไปเผยสถานะอาชีมิยาสองครอบครัวทะเลาะในฟลุ๊กเกริกพลพร้อมนาตาลีภรรยามารายการแฉเมื่อจับโป๊ะดาราออกมาเมาส์ถึงคู่รักวัยรุ่นเลิกราโดยชาวเน็ตโยงว่าเป็นคู่ของน้องอาชีลูกชายฟลุ๊กกับโบชยาดาเลิกราน้องมีย่าลูกสาวพีททองเจือแบบจบไม่สวยหรือเปล่าโดยฟลุ๊กกล่าวว่าข่าวก็เป็นข่าวเขาก็เหมือนลดความสัมพันธ์จากเป็นแฟนกันก็เป็นเพื่อนกันซึ่งผมว่าก็ดีแล้วตั้งแต่ต้นแล้วประมาณนี้กำลังดีกำลังสวยถามว่าจะมีปัญหากันระหว่างสองครอบครัวไหมถามตามกระแสข่าวฟลุ๊กตอบว่าเท่าที่รู้คือไม่ได้ทะเลาะกันแน่พ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะกันเท่าที่รู้คือพีทกับคุณโบคุยกันแต่ไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ำดังนั้นไม่ได้มีการทะเลาะกันแน่นอนข่าวเวอร์ไปส่วนข่าวที่เกี่ยวกับน้องแอลลี่อันนั้นไม่จริงเพราะเขาไม่มีคอนแทคกันด้านนาตาลียืนยันว่าอาชีเป็นคนที่ไม่มีความเจ้าชู้เลยซีโร่เลยศูนย์ฟลุ๊กซีโร่จริงถามว่าน้องค่อนข้างเสียใจมากนะฟลุ๊กยอมรับว่าเสียใจมากพ่อเห็นภาพไหมวันนั้นอาจจะเห็นภาพงานที่เราจัดให้อาชีขอให้พ่อปิดโอมากาเสะให้อาชีเก๊กกิ้นไปร้องไห้ไปทุกชั่วโมงก็จะมีจังหวะที่เขาร้องไห้นาตาลีกล่าวว่าเขาทุ่มมากตั้งใจดีทุกอย่างทำโน่นทำนี่อินให้แฟนพอวันหนึ่งมันจบเขาเสียใจฟลุ๊กจ่อยมากไม่น่าจะเลื่อนอีกอุ้งอิงแจงพ่อกลับไทยไม่เกี่ยวการเมืองปัดตอบดีลลับฮ่องกงคลิปอุ้งอิงเข้าพักร่วมสสเพื่อไทยอวยพรวันเกิดทักษิณชินวัตรแจงพ่อกลับไทยไม่เกี่ยวการเมืองเป็นเรื่องครอบครัวปัดตอบดีลลับฮ่องกงลั่นไม่รู้เพราะอยู่เมืองไทยเมื่อเวลา 19:15 นวันที่26กรกฎาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเดินทางเข้าพักเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณร่วมกับส.ส.พักเพื่อไทยพร้อมเปิดเผยกรณีโพสต์เฟซบุ๊กระบุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคมนี้ว่าตนตั้งใจไว้แล้วว่าจะเขียนว่าอะไรซึ่งวันนี้ก็มาถึงแล้วที่จะโพสต์บอกก็รู้สึกตื่นเต้นซึ่งจริงๆคุณพ่อก็ตั้งใจแล้วว่าอยากจะกลับมาก่อนหน้านี้แต่ติดวันหยุดจึงหาวันที่เหมาะสมหลังจากที่โพสต์ไปก็ขอขอบคุณกระแสตอบรับที่จะต้อนรับคุณพ่อแม้คุณพ่อจะอยู่ไกลแต่คิดว่าท่านน่าจะได้เห็นฟีดแบคเรื่องนี้และคงดีใจมากๆซึ่งเราก็รู้สึกดีใจแทนคุณพ่อเมื่อถามว่าที่เคยบอกว่าต้องประเมินสถานการณ์การเมืองให้นิ่งก่อนแต่ตอนนี้มีการกำหนดวันชัดเจนแล้วถือว่าประเมินสถานการณ์นิ่งแล้วใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคุณพ่อเป็นคนประเมินว่าจะอย่างไรซึ่งตนคิดว่าท่านอาจจะรอไม่ไหวแล้วแม้ก่อนหน้านี้เคยบอกว่ากลับในเดือนกรกฎาคมวันนี้คิดว่าคงอยากกลับมาแล้วและสถานการณ์คงนิ่งขึ้นแล้วช่วงนี้น่าจะกลับได้นางสาวแพทองธารชินวัตรผู้สื่อข่าวถามอีกว่าก่อนหน้านี้มีการระบุว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยขณะนี้ยังมีความเป็นห่วงเรื่องอะไรหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นห่วงตลอดอยู่แล้วเพราะไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในกระบวนการที่เขาจะกลับมาซึ่งเรื่องนี้คุณพ่อเป็นคนจัดการเองทั้งหมดตนมีหน้าที่บอกประชาชนและสื่อมวลชนอย่างที่ลงเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมแค่นั้นอ่านข่าวด่วนอิงโพสต์ทักษิณประกาศกลับไทยวันที่10สิงหาคม
ลงสนามบินดอนเมืองเมื่อถามว่ากำหนดการจะไม่เลื่อนใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าไม่คิดว่าจะเลื่อนนะคะเมื่อถามว่าทำไมต้องเลือกสนามบินดอนเมืองนางสาวแพทองทานกล่าวว่าคุณพ่อน่าจะมาเครื่องบินส่วนตัวส่วนเรื่องการประสานกับทางการนั้นตนไม่แน่ใจวันเกิดนางสาวแพทองทานยังตอบคำถามช่วงวันที่นายทักษิณกลับมาเป็นช่วงที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีพอดีว่าคุณพ่ออาจจะคาดเดาว่าทุกอย่างน่าจะจบลงในเวลาที่ค่อนข้างจะสงบลงหรือไม่ซึ่งน่าจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าเมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกลับมาของนายทักษิณในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการเมืองหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าอย่างที่เคยเขียนบอกว่าตั้งแต่ปี2565แล้วที่คุณพ่อยืนยันว่าอยากกลับก็เหมือนเดิมเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องของการเมืองแน่นอนท่านออกไป17จะ18ปีแล้วเมื่อถามว่าจะไปรับด้วยตนเองเลยหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าคิดว่าถ้าเมืองไทยก็ไปรับที่สนามบินแน่แต่ดูก่อนยังไม่แน่ใจยังไม่ได้แพลนไว้เมื่อถามว่าคุณพ่อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าใช่ค่ะกลับเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าบินไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อที่จะดีลร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยยอมถอยเรื่องมาตรา112ค่ะนางสาวแพทองทานกล่าวว่าไม่ทราบเพราะตนอยู่เมืองไทยอ่านข่าวทักษิณเคลื่อนไหวแล้วทวีตแรกหลังประกาศกลับเมืองไทย10สิงหาอ่านข่าวธนาธรโผล่เข้าพรรคก้าวไกลหลังมีข่าวสะพัดบินไปดีลลับทักษิณที่ฮ่องกงอ่านข่าวอดีตกกต.ฟันธงทักษิณกลับบ้านเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลดีดก้าวไกลไปทำงานถนัดทิธาโดนอีกปปช.ลุยสอบขายที่ดินปราณบุรี14ไร่ราคา18ล้านแต่ขายถูกแค่6ล้านปปช.ลุยสอบทิธาขายที่ดินแปลงงาม14ไร่เศษปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์แจ้งมูลค่า18ล้านแต่ขายแค่6ล้านระบุขอดูข้อเท็จจริงก่อนเมื่อวันที่26กรกฎาคม2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้มีหนังสือขอให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พรรคก้าวไกลส่งสำเนาเอกสารรายละเอียดคำพิพากษาศาลแพ่งที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นว่านายพิธาน่าจะส่งมาเพิ่มเติมให้กับปปช.แล้วจริงๆส่งล่าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเป้ปช.ตรวจสอบทรัพย์สินก็ตรวจสอบไปไม่เกี่ยวกับเรื่องขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และศาลรัฐธรรมนูญบางคนส่งมาล่าช้ากว่าปกติก็ต้องดูเจตนาแต่หุ้นไอทีวีของนายพิธาแค่ 42,000 หุ้นเทียบกับทรัพย์สินของเขามีเป็น100ล้านบาทคิดว่าปกปิดหรือไม่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นายนิวัติชัยกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีการขายที่ดิน14ไร่เศษอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยแจ้งมูลค่าที่ดินกว่า18ล้านบาทแต่ขายไปในราคาเพียง6ล้านบาทจะมีการตรวจสอบหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าคงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนถามที่มาที่ไปว่าทำไมที่ดินถึงมูลค่าลดลงเป็นที่ดินแปลงเดิมใช่หรือไม่เพราะปกติที่ดินมีแต่จะปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะเป็นเรื่องราคาพึงพอใจมูลค่าอาจจะปรับเปลี่ยนแต่ต้องขอตรวจสอบก่อน